น้องสิเขาขึ้นหัวข้อว่าศึกษาจนสิ้นความรู้ศึกษาจนสิ้นความรู้ก็แปลว่าศึกษาจนถ้าฟังตรงนี้นะศึกษาจนสิ้นความรู้แปลว่าความรู้ในโลกนี้มันศึกษาจนไม่มีอะไรจะให้ศึกษาแล้วแล้วคนจะได้คำตอบสุดท้ายว่ามันก็งั้นแหละประมาณนั้นมั้งเออดูสิลองครับเชิญที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบฟังพร้อมกันนะครับ3 2โป๊ะความเดิมตอนที่แล้วความมุ่งมั่นและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งมวลของนักบวชสิทธัตถะทำให้อาจารย์อาลารดาบทรับรู้ถึงความตั้งใจและจิตใจที่ดีงามจนยอมรับพระองค์เข้าเป็นศิษย์ในที่สุดและด้วยสติปัญญาอันปราดเปรื่องรวมถึงความตั้งใจและเพียรพยายามในการฝึกฝนสมาธิทำให้การศึกษาของพระองค์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วความรู้อันลึกซึ้งต่างๆของอาจารย์ถูกถ่ายทอดสู่ศิษย์ผู้กระหายคำตอบจนหมดสิ้นแต่ก็มีวายที่นักบวชสิทธัตถะแต่ยังทรงมีคำถามมากมายค้างคาอยู่ในใจที่รอการค้นหาคำตอบต่อไปความรู้ด้านสมาธิอันลึกซึ้งของอารารดาบทจะนำพามหาบุรุษไปสู่การค้นพบคำตอบของคำถามในใจของพระองค์ได้หรือไม เองก็เทียบเขาไม่ได้ข้าต้องขอโทษด้วยต่อไปข้าจะไม่ขัดขวางการฝึกฝนของสิทธัตถะอีกเห็นนกแร้งบนท้องฟ้าไหมเห็นครับอาจารย์การหลงเข้าไปสู่ขอบเขตของสมาธิไม่มีความแตกต่างระหว่างเจ้ากับก้อนหินนกแร้งควรคิดว่าเจ้าเป็นก้อนหินและร่อนลงข้างเจ้าสมาธิมา2วันแล้วเขาไม่กินหรือดื่มอะไรเลยถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรจะทำยังไงเขาไม่เป็นไรหรอกสิทธัตถะกำหนดลมหายใจของเขาเขาบรรลุถึงการทำสมาธิขั้นสูงที่กายกรรมถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอาหารของเขาคือความสุขภายในไม่ใช่ง่ายที่จะบรรลุถึงขั้นที่สิทธัตถะทำได้เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกไปพักผ่อนเถอะอ
มาธิอยู่2วันเต็มๆข้าไม่รู้เวลาเลยท่านอาจารย์ครั้งนี้ข้าสัมผัสแสงที่เบาเหมือนขนนกอยู่ไกลๆล่องลอยไปใต้ท้องฟ้าสีครามตอนแรกมันดูเหมือนนกแล้วเหมือนเมฆที่ข้ายกให้สูงขึ้นแล้วข้าก็ค่อยๆไม่รู้สึกตัวเองข้ารู้สึกเหมือนข้าน่ะเป็นต้นไม้ตั้งอยู่บนพื้นดินแต่แขนสองข้าของข้ายืดยาวออกไปจริงอยู่แล้วไงแล้วข้าก็พบกับความว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงแล้วข้าก็รู้สึกสงบมากล่ะมันมีลำธารแห่งความสงบและข้ารู้สึกปิติที่พบกับความสงบเยือกเย็นเช่นนั้นข้ารู้สึกได้เช่นนั้นบัดนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างเจ้ากับข้าไม่หรอกอาจารย์ข้าใช้เวลา70ปีเพื่อเข้าถึงฌานขั้นนี้แต่เจ้าใช้เวลาแค่2เดือนข้าชื่นชมจริงๆไม่หรอกอาจารย์ข้าไม่อาจเทียบท่านได้นะไม่ได้เลยใจของข้าสงบต่อเมื่อนั่งสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็พบความกระวนกระวายและเจ็บปวดความสงบในใจฉายความเจ็บปวดความทุกข์และความกระวนกระวายในใจของข้าท่านอาจารย์ช่วยได้ทางกำจัดความเจ็บปวดให้ข้าด้วยเถิดข้าให้ความรู้ทั้งหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วภาชนะข้าวางเปล่าข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าอีกแล้วข้าเริ่มแก่แล้วหวังอย่างยิ่งว่าเจ้าจะรับช่วงดูแลอาสมนี้ต่อจากข้าข้าเหลืออาจารย์ใช่แล้วสิทธาด้านความรู้เจ้าทัดเทียมกับข้าจงจุดตะเกียงดวงใหม่ด้วยความรู้ของเจ้าอาจารย์ท่านเห็นคุณค่าของข้าแต่ข้าขอเวลาเพื่อคิดเรื่องนี้ก่อนตกลงลองคิดดูข้าจะรอฟังคำตอบจากเจ้าคารวะท่านอาจารย์ธรรมชาติของไฟเช่นนี้นะมันให้ความร้อนแก่คนที่ตัวสั่นเพราะหนาวมันปรุงอาหารให้คนที่หิวโหยแต่ถ้าไฟถูกจำกัดอยู่ในบ้านหลังเดียวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเดียวไฟจะทิ้งให้คนนับล้านอยู่ในความมืดและเจ็บปวดอย่างนั้นหรือข้าเคารพคำสั่งของอาจารย์ก็จริงแต่ว่าข้าถอยหลังไม่ได้ระดับการฝึกจิตวิญญาณที่ข้าบรรลุข้าต้องไปต่อทางเดินให้ไกลขึ้นไปอีกข้าต้องหาหนทางเพื่อหลุดพ้นจากวัฏจักรของชีวิตอาจารย์สิทธัตถะไม่ได้อยู่ในอาสมเขาคงไม่ได้ทิ้งเราใช่ไหมสิทธัตถะไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ข้าเชื่อว่าเขาจะไปโดยบอกกล่าวแน่สิทธัตถะไม่ได้ไปไหนนั่นไง
ขากำลังฝึกกำหนดลมหายใจใต้น้ำสิทธัตถะนึกว่าเจ้าไปแล้วซะอีกเจ้าคนเดียวที่จะสานต่อการเดินทางของจิตวิญญาณต่อจากข้าได้จงรับช่วงอาสมนี้เถิดท่านมีความรักให้ข้ามากเหลือเกินแต่ข้ามีสิ่งอื่นในใจพูดสิบอกมาเลยไม่ต้องลังเลอาจารย์ข้าอยากออกจากอาสมข้าซาบซึ้งที่มีอาจารย์อย่างท่านท่านไม่ถามว่าทำไมข้าพูดแบบนี้ข้าสำเร็จความรู้ของการเข้าฌานขั้นเจ็ดข้าชำนาญมันอย่างดีซึ่งข้าได้ถ่ายทอดความรู้ของข้าให้เจ้าใจที่ส่องสว่างของเจ้าต้องไปไกลกว่านี้ถึงฌานขั้นที่แปดและอาจไปได้ไกลกว่านั้นอาจารย์งั้นท่านช่วยแนะนำข้าทีเถิดท่านครับที่สามารถจะสอนข้าเข้าถึงฌานขั้นที่8ได้เจ้าต้องเดินทางไปที่แคว้นมกุฏอุทกดาบทปุตตมหามุนีจะช่วยเจ้าในการเดินทางสู่เส้นทางของจิตวิญญาณอาจารย์หากข้าทำสำเร็จตามนั้นแล้วก็ท่านจะกลับมาบอกท่านแน่นอนข้าจะรอเวลานั้นถ้าข้ายังไม่สิ้นอายุไขคำถามมีว่าทั้งที่อราบทซึ่งเป็นครูบาอาจารย์จะยกสำนักให้ทำไมเจ้าชายยุทธาจึงไม่ขันอาสาส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะงับเลยส่วนมากแล้วแต่ยุทธาไม่ขันอาสาเพราะอะไรคำอธิบายก็คือมนุษย์เราเนี่ยถ้ายังไม่ถึงขั้นบรรลุต่างฝ่ายต่างยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมสูงสุดก็มักจะอิจฉาตาร้อนกันว่าครูบาอาจารย์ให้ท้ายสิทธัตถะและส่วนที่ด้อยกว่าสิทธัตถะกลุ่มเนี้ยจะน้อยเนื้อต่ำใจเช่นเคยอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาได้หนึ่งกันทุกคนก็มุ่งก็สูงมาได้หนึ่งมาได้หนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะมีตัวแทนมาได้หนึ่งก็ไปปุ๊บข้างล่างจะไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับแล้วมันก็ไปต่อลำบากเพราะฉะนั้นสิทธัตถะก็เดินทางต่อเหมือนกับไปสร้างบ้านใหม่ถ้าจะอยู่เองประมาณนั้นแหละที่บอกว่าไม่รับมรดกจากครูบาอาจารย์ที่ดำเนินมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะแค่นั้นนั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้มันมีอยู่คำหนึ่งแม้ว่าเจ้าชายยุทธทัตจะเข้าสู่สภาวะที่ปฏิบัติภารวาทางเนี้ยสภาวะที่ว่านั้นก็คือเกี่ยวกับนั่งสมาธิไปเห็นอีแรงบินว่อนนั่นแหละสมาธิมันจะไปเห็นภาพในตาเห็นนู่นนี่นั่นสารพัดเห็นแหละครับเห็นกันเยอะแยะมากมายกายกองเรียกว่าสภาวะธรรมก็ว่าได้นะสภาวะจิตมันก็ไม่ผิดนะครับแล้วช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เข้ามามาอะไรมาควบคุม
หรือมาให้ตั้งข้อสังเกตไม่หรือไม่มาคอยเบรกแล้วคอยเบรกและฟังคำอธิบายแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วจะต้องมีครูบาอาจารย์กำกับแน่นอนครูบาอาจารย์ก็ต้องเหนืออยู่แหละครับจึงจะกำกับได้ย้ำสมาธิถ้าขาดครูบาอาจารย์กำกับให้แล้วก็ร้อยคนหนึ่งเก้าสิบเก้าคนมักจะหลงทางนะลุงพูดเสมอว่าเป็นการหลงในทางธรรมหลงไปในสภาวะธรรมกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่น่าเสียดายที่กลุ่มที่เข้าไปสู่ที่บอกว่าเป็นทรงร่างทรงนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มราศีฤาษีชีพไพรครับแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเคารพสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีหลังเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลนะครับภาวะภายในเป็นภาระที่ละเอียดอ่อนมากนะครับงั้นพอเวลาทำต้องหากุญซื้อให้ได้หรือต้องหาผู้นำทางชี้แนะชี้นำให้ได้ถ้าผู้ชี้แนะชี้นำนั้นไม่ถึงขั้นเป็นผู้ชี้แนะชี้นำแล้วก็อันตรายแน่นอนนะครับคำพูดคำนี้ต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ได้นะครับบ้านเราเนาะในเรื่องของพระสงฆ์องค์เนนนะในการสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกอะไรภาษาเดี๋ยวนะครูบาอาจารย์กำกับไอ้พวกนี้นะครับวิปัสสนาจารย์นะวิปัสสนาจารย์ไอ้ตรงนี้แหละครับท่านวิปัสสนาจารย์ทั้งปวงถ้าพัฒนาทางสมาธิจิตไม่ได้ขอได้โปรดอย่าตั้งตนอย่าตั้งตัวเป็นผู้ชี้แนะชี้นำในทางวิปัสสนาเลยครับเหมือนกับคนตาบอดคือมันตาคือมันยังติดจะไม่ได้อะนะตัวเองก็ยังทำไม่ได้ยังจะไปกำกับผู้อื่นทำไปกันใหญ่เลยครับผมแม้แต่คำเมื่อกี้เนี่ยฮะเจ้าชายสิทธัตถะกับครูอาจารย์พูดถึงกันนะสิทธัตถะได้สภาวะแต่ยังมีคำว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดเนื้อปวดตัวอยู่แปลว่ายังรักษาตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะยังรักษาตัวเองไม่ได้เลยอย่าคิดว่าง่ายครับการที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาผู้อื่นได้ด้วยต่างหากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆเรื่องนี้นะครับงั้นกรณีอย่างนี้แหละจึงอยากจะเล่าสู่ฟังสำหรับนักปฏิบัติที่บอกว่าสูงส่งนะอีกทีนึงนะฮะพระวิปัสสนาจารย์ผมได้พูดเสมอว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายกี่ปีมาแล้วที่เดินเข้าเดินออกนู่นนี่นั่นสารพัดต่อไปนี้รู้จักลุงหงอกแล้วถ้าจะเดินตามใครในเรื่องพวกนี้ถามต้นทางซะก่อนหัวแถวซะก่อนว่าท่านเข้าถึงพระธรรมระดับใดถ้าไม่ถึงขั้นพระโสดาบันอย่าเดินตามเป็นขาดครับนะครับอันตรายแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆด้วยครับเรื่องอย่างนี้นะฮะถ้าใหญ่ต้นตั้งตนตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ฐานะเป็นวิปัสสนาจารย์มันยากนะมันยากใครล่ะจะเป็นคนที่มาวินิจฉัยว่าวิปัสสนาจารย์คนนั้นคนนี้เป็นผู้ที่ออกหน้าปอกทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนนั้นสมาธิได้มันต้องมีเหนือกว่าใช่ไหมครับจึงจะเป็นผู้ที่วินิจฉัยได้วาระจิตวาระธรรมมันมีขั้นตอนของมันอยู่มันมีขั้นของมันอยู่ใครต่ำใครกลางใครสูงประมาณนั้นครับ
นะถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงแล้วก็เนี่ยฮะมันก็ได้คนที่เดินตามมาสเปสปะเป็นเป็ดครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมาถึงวันนี้มันชัดเจนพอประมาณต้องขอบคุณคนที่เขาส่งเรื่องต่างมาให้ได้ผมได้เสริมเติมต่อภาษาครูบาอาจารย์เข้ากับชีวิตะเชื่อมโยงกันนี่นะครับนะยังไม่พอมันมีคำคำหนึ่งเจ้าชีวิตะเวลาทำไปแล้วนะมีคำว่าปิติหรือว่าขนลุกขนพองนะครับมีคำว่าขนลุกจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวขนลุกขนพองเนี่ยเป็นตัวร่างกายเราเนี่ยมันจะอะไรตอบสนองหรือผมพูดเสมอว่าร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดเวลาปฏิบัติร่างกายมันจะย้อนกลับขึ้นมาให้เกิดคำว่าขนลุกขนพองลุงจะบอกว่านี่คือฟิลเลอร์นะสภาวะธรรมมันก็ไปตามก็เป็นฟิลลิ่งไปเรื่อยแหละลอยไปตามฟิลลิ่งรู้เห็นไหมแต่เวลามันเคลื่อนข้อมปุ๊บมันจะสะท้อนกลับมาอย่างตัวเองก็คือเกิดปิติขนลุกขนพองน้ำตาร่วงน้ำตาไหลนั่นลุงจะบอกว่าเป็นฟิลเลอร์ก็แปลว่าเครื่องวัดตัวเราทำไปเองแล้วจะมีเครื่องวัดไปในทีของมันเองนะฮะดีนะเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่หลงอย่างน้อยสุดมีครูบาอาจารย์ถามครูบาอาจารย์ก็ยอมรับโดยดุษฎีนะว่าสิทธัตถะกับข้าหมายความว่าอุทกราบทนะฮะนะคืออาจารย์นั่นครับบอกว่าความรู้เท่าเทียมกันแล้วเห็นไหมฮะต่อไปก็เป็นเจ้าต้องเดินทางต่อละฉันหมดความรู้หมดความสามารถแล้วครูบาอาจารย์เขามีคุณธรรมสูงเมื่อเขาบอกว่าหมดก็คือหมดมันไปต่อไม่ได้เขาไม่ดำน้ำนั่นแหละครับคุณธรรมตรงนี้เมตตาธรรมคุณธรรมตรงนี้แหละมันชัดเจนนะครับเหมือนกับครูบาอาจารย์ทุกวันนี้หรือเปล่าครูบาอาจารย์ทุกวันนี้สอนทางโลกครูบาอาจารย์สอนทางธรรมคนละมิตินะครับทางธรรมนี่ละเอียดกว่าเยอะมากนะครับทางโลกนี่ก็ยังอ้างตำรานู่นอ้างตำราตรงนี้ได้นะครับส่วนทางด้านทางธรรมมันอ้างอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาละสุดท้ายก็น่าจะมีคำพวกนี้สุดท้ายในระหว่างนี้สิทธัตถะก็ยังไม่สามารถรักษาตัวเองได้ยังมีคำว่าเจ็บปวดรวดร้าวอยู่นะครับออกจากสมาธิรู้จักคำว่าสภาวะคือไปหลับตาเห็นนู่นนี่นั่นมันมีภาวะมีสภาวะเลยสภาวะมันจะมีภาวะนะตัวนี้น่าสนใจเหมือนยิ่งยวดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอเคมีแค่นี้รวมความแล้วนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับเสียงเหล่านี้หน้าวันนี้บ้านเราทีวีในแนวทางสมาธิลุงก็ให้ไปเยอะไปดูย้อนหลังเอานะครับว่าใช่ในลีลาของลุงเป็นอย่างนั้นแหละนะครับแต่เนื้อหาแล้วก็มิติภายในไม่มีใครรู้หรอกว่าในการนำพาสมาธิลุงใช้คำว่าชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือพิชิตการเกิดครั้งต่อไปใครจะต้องการแนวทางไหนอยู่ในบทบรรยายของนำพาสมาธินะครับมาแยกทางให้เสร็จสรรพใครต้องการแบบนั้นก็เชิญตามทยาสายตรงนี้น่าสนใจนะมันถึงยุคจริงๆนะเรื่องพวกนี้นะครับเอาล่ะถือโอกาสขอบพระคุณสำหรับท่านที่กรุณาส่งมาให้ว่าก็คงจะไปเห็นได้ยินภาษานู่นนี่นั่นเคยได้ยินจากลุงกันมาหลายครั้งหลายหนลองส่งให้ลุงดูสิแล้วลุงจะว่ายังไงลุงก็ต่อเติมเสริมตามหรือเสริมแต่งต่อเติมเสริมตามกันแล้วกันนะคงไม่เป็นลักษณะแต่งเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของใครของใครลุงหนึ่งเดินย้ำเสมอว่าถึงจุดหนึ่งแล้วต้องเป็นตัวของตัวเองมันจึงจะถูกต้องตรงจริงตามวิถีของการทำสมาธิของแต่ละบุคคลนะคุณโยจบข่าว